ให้เรียกว่าอะไรดีเอ่ยถามเขาเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่ถามเขาได้เลยตอบว่าอะไรครับตอบว่าอะไรตอบไปแม่ไม่ตอบซ้ำแล้วผมตอบบ่อยบ่อยอยู่ตั้งแต่เริ่มแล้วให้เขาตอบให้เขาตอบบ้างว้าวดีมากยัฮู้ยินดีที่ได้รู้จักเข้าใจยินดีที่ได้รู้จักคือเขาเข้าใจอยู่แล้วแหละขนาดขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะถ้าผมจะพูดตรงๆอะไรเงี้ยครั้งนี้มามันก็เป็นอะไรที่แบบมีอะไรที่เหมือนที่เพื่อนๆเห็นอะมันดูเป็นอะไรที่แบบมีถ้าพูดตรงๆคือจริงๆขึ้นเยอะความรู้สึกที่แบบว่าเราอาจจะตัวผมนะจะเล่นอะไรที่น้อยลงแล้วก็คือเหมือนใช้ชีวิตให้เหมือนแบบชีวิตจริงมากขึ้นแบบว่าคุยกันมากขึ้นแล้วเราก็จะพยายามออกมาให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นได้มากขึ้นเท่าที่สุดที่เราทำได้หลายคนเนี่ยชอบมาถ้าเราพูดภาษาตรงๆนะผมคนพูดตรงนี้แล้วชอบคิดแทนหรืออะไรแทนแต่บางทีผมก็อยากเตือนสติพวกคุณแบบพ่ออ้อมด้วยคุณอย่าลืมว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่กับเขาตลอดเวลาผมรู้ผมเข้าใจอะไรมากกว่าสิ่งที่พวกคุณมาแบบสอนผมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตามแล้วก็คือมาเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยถามให้เรียกว่าอะไรเอ่ยถามเขาเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่ถามเขาได้เลยโอเคถามว่าจะตอบว่าอะไรไม่ผมไม่รู้ผมตอบมาตลอดอยู่แล้วทุกคนก็เห็นใช่ป่ะตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรตอบไปแม่ผมไม่ตอบซ้ำแล้วผมตอบบ่อยบ่อยอยู่ตั้งแต่เริ่มแล้วให้เขาตอบบ้างผมบอยเฟนป่ะคะใช่ใช่ค่ะบอยเฟนถ้าภาษาไทยนี่คือแฟนนะเป็นคนรักแฟนนะดีรักดีรักดีรัก실감들은다아실거라고생각하지만제가여기에있는이유는물론여러분들이뭐좋아해주셔서감사하지만여기에있는이유는오지찰리때문입니다그래서คนที่รู้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือตัวเขาอยู่ที่นี่ค่ะเขาขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยแล้วก็อยู่เพราะแฟนๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าหลักๆอะค่ะเขาอยู่ที่นี่อย่างเพราะว่าแม็กทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสผม2คนมากเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆผมจะพูดให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องนึงว่าผมว่ามันสนุกดีนะที่เพื่อนๆได้เห็นนะเพราะว่า1เราไม่ได้เหมือนคู่รักนักแสดงทั่วไปที่ว่าคุณจะต้องมีความลับมีเรื่องอะไรไม่พอใจแล้วก็เก็บอยู่นั้นคือผมกับเขาเริ่มมาด้วยทุกอย่างเราเริ่มจีบให้ทุกคนได้เห็นเริ่มคุยให้ทุกคนได้เห็นพวกคุณก็ต้องรับให้ได้ในทุกมุมมองด้วยไม่ได้แบบว่ามองแต่เรื่องอะไรนะเรื่องที่สวยงามอย่างเดียวหรือสิ่งที่พวกคุณคอมเมนต์กันหรือว่าต้องการแค่ว่ามุมที่สวยหรูถ้าพวกคุณต้องการงั้นจริงๆอ่ะผมก็ทำให้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ชอบเพราะว่าเราเริ่มกันมาอย่างเงี้ยผมก็ว่าก็ได้เห็นกันหลายมุมมองแต่ว่าอะไรแบบอีกหลายมุมมองตัวผมก็ไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมดก็ยังมีเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยแค่ว่าเอาให้เพื่อนๆได้เห็นตามจริงเท่าที่มันเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมกับเขามากๆจริงๆอีกครั้งนึงอย่างเงี้ย